เมื่อเราไม่เลื่อมใสกับฝรั่งออสเตรเลียเอาเทียนมาให้เรานึกว่าจะเอาดอลลาร์มาให้เราให้บอกงั้นนะบอกว่าท่านไม่ท่านบอกว่าท่านไม่เลื่อมใสฝรั่งออสเตรเลียบอกท่านแทนที่จะเอาดอลลาร์มาออสเตรเลียเป็นดอลลาร์มาตรงกลางว่าเงินนั่นละไอ้ออสเตรเลียมามันน่าจะเป็นดอลลาร์มามันเป็นเทียนมามันโมโหอ่ะตั้งแดดแล้วเริ่มแดดแล้วทองคำนี่ได้นี่ก็เอาเข้าตู้นิรภัยไว้เลยเอาไว้ทางนี้เลยให้เขาเอาออกจะในทางนี้แล้วตกลงเขาเรียกว่าแล้วมามากน้อยก็จะหล่อหลอมเป็นทองแท่งทองแท่งอะไรเขาเรียกว่าทองแท่งสวิตเซอร์แลนด์เลยทองแท่งสวิตเซอร์แลนด์เลยให้เป็นเขาเรียกมาตรฐานเนี่ยให้เป็นมาตรฐานโลกทองแท่งทองแท่งเป็นมาตรฐานเราแน่ใจว่าเมืองไทยเราจะได้ทองเยอะอยู่คิดว่าจะได้ทองเยอะจะเป็นหลักชาติอันสำคัญมาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยมาแล้วทำไมดอลลาร์มันมีมากนักประเทศไทยเขาเข้ามาขายเยอะหมุนเวียนอยู่แล้วทีนี้ก่อนนี้เจ้าหนี้เขาเรียกหนี้ฮะเราไปกู้เป็นดอลลาร์เข้ามาเวลาเจ้าหนี้เขาเรียกเขาเอาดอลลาร์คืนก็น้อยลงไปตอนนี้เครดิตเราดีขึ้นเขาก็ผ่อนผันหนี้ให้ผ่อนหนี้ให้มันก็มีเงินดอลลาร์หมุนเวียนดีมากขึ้นตามให้ทำบุญดอลลาร์มาทุกที่ทุกทางไม่ว่าในป่าในเขาอะไรมันก็มาครับนี่มีมากอยู่นะดอลลาร์ครับสองฝั่งมันใกล้ข้ามเลยมันออกจากลาวมานี่มานี่ครับด้วยเขาส่งเงินมาทางลาวนี่เยอะดอลลาร์เขาช่วยอะไรนะลืมแล้วช่วยประเทศลาวเพราะฉะนั้นมันถึงออกมานี่ฮะมันไปกี่เหรียญนั่นนะดอลลาร์ครับมันหนึ่งดอลลาร์เป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้นะเราต้องหนุนขึ้นเรื่อยๆนั่นแล้วนะขยับมาทางนี้หน่อยหนุนมาทางนี้ฮะมาจากราศีมาแล้วนั่นมาเรื่อยนี่ร้อนชนิดไหนเนี่ยสีต่างๆกันอันนี้อะไรอันเดียวนี่ใช่ไหมคุณพรชัยอาชีพสมุดมาถวายวันเกิดวันนี้ค่ะให้น้องชายมาถวายแทนหลวงพ่อแล้วก็วันนี้ก็เป็นมาจากคณะผู้ร่วมบุญแล้วก็ปัจจัยบูชากันเทศวันนี้ก็แปลเป็นดอลลาร์ทั้งหมดได้945ดอลลาร์ค่ะเหรอเออดีนะอาจารย์พิจารณาจะเป็นคนถวายค่ะเอามาถวายมาเออวางนั่นแหละวันนี้หนูขอกราบลาด้วยค่ะกลับวันนี้เหรอนั่นหลายดอนเหมือนกันคนนั่นดอนหนึ่งคนที่สองดอนรวมกันเข้าเป็นหลายดอนให้ได้ทุกวันนะได้ทุกวันเมืองไทยเราจะเรียกว่ากำลังเมืองไทยตกน้ำคนไทยต้องช่วยกันฉุดขึ้นจากหล่มลึกที่กำลังตกอยู่เวลานี้ให้ต่างคนต่างพยายามช่วยฉุดเมืองไทยเราขึ้นเวลานี้เทียบกับเมืองไทยเรากำลังตกน้ำให้ต่างฉุดต่างลากกันขึ้นถึงฝั่งฝั่งก็คือความปลอดภัยนั่นแหละดอลลาร์กับเมืองไทยกับเงินไทยเรานี่มันลบกันทุกวันนะวันนี้ก็อยู่อะไร38หรืออะไรยืนอยู่นี่หลายวันแล้วนะ38 39ยืนอยู่หลายวันไม่ขึ้นยืนอยู่นี่ลงก็ยังไม่ลงอะไรเองนั่นนี่ก็ด้อนอันล่า
เอาขึ้นมาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเออมาก็ใครล่ะเออมากันหมดนู่นเนี่ยเอานั่งลงไปแถวนั่งก็นั่งไปเถอะเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาขึ้นมานั่งที่ไหนนั่งได้ยังว่างอยู่ไปย่องแมวสุวรรณล่องไปให้มูพ้นขึ้นมาพวกที่อยู่เฉยนั่งเฉยก็เกิดประโยชน์ให้ล่องไปให้พวกที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาพวกนี้หมดประโยชน์แล้วล่องเนี่ยเนี่ยนั่นวันนี้ได้ตั้งเท่าไหร่นั่นมีผ้าดันล่านั่นได้เรื่อยเรื่อยพวกที่ได้มาให้แล้วก็แล้วอ่ะได้ประโยชน์แล้วหมดประโยชน์ไปแล้วให้ลงให้พวกจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาดีขึ้นทุกวันทุกวันจะหายแล้วยังเหลือแต่เนี่ยตรงนี้ยังเหลือที่นี่ต่อไปนี้แขนก็ลดได้เดี๋ยวนี้เรารักษาไว้เพื่อไม่มันกระทบกระเทือนเลยต้องเอานี่ดึงไว้ไม่นานละ กะว่าวันที่11จะไปถึงกรุงเทพแหละกะว่าวันที่11ถึงกรุงเทพส่วนจะไปรถยนต์หรือไปเครื่องบินยังไม่แน่พิจารณาดูทุกคนเหมาะจากไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นเพราะจากนี้ไปก็หลายวันนิ้วก็จะเข้าขั้นปกติแล้วนี่ค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเมืองไทยเรายังไม่ขึ้นจากลมลึกเมื่อไรแล้วคนไทยเราจะอยู่นิ่งนอนไม่ได้ต้องต่างคนต่างดันขึ้นเดียวเวลานี้มันกำลังตกน้ำเมืองไทยเราตกหลุมลึกอยู่ต่างคนต่างฉุดต่างคนต่างลากต่างคนต่างดันกันขึ้นมันก็ขึ้นเองขึ้นมาอยู่ไม่ถอยวันนี้ก็ขึ้นหลายดอนนี่นะเมืองไทยเราขึ้นหลายดอนวันนี้ให้ช่วยกันถมคนละนั่นแล้วให้ช่วยกันถมเวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นสระใหญ่ลึกน้ำแห้งผากไม่มีน้ำในสระเลยมึงพากันเทน้ำลงไปให้น้ำเต็มสระแล้วก็ชุ่มเย็นหนุนเรื่อยๆล่ะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปล่ะคนไทยเราทั้งประเทศก็เป็นห่วงจิตใจจ่อมาหาหลวงตาเนี่ยเวลานี้เพราะหลวงตามันมีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสำคัญก็คือเรื่องจะช่วยชาติแต่ก็มันมามีอุปสรรคที่เกิดอุบัติเหตุนี่และต่างคนก็ต่างยุ่งไปหมดเพราะมันคนเดียวสองเรื่องเรื่องหนึ่งจะขึ้นเรื่องหนึ่งจะลง เรื่องช่วยชาติไทยนี่จะขึ้นที่เรื่องฉุดนี่มันลงมันอุปสรรคผู้ใหญ่ทางกรุงเทพเราก็โทรมาเลยอะโทรมาถามความเคลื่อนไหวของเราตลอดอาการของเราเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าดีขึ้นทุกวันแล้วก็ถามถึงเรื่องที่จะการดำเนินเพื่อช่วยชาตินั้นจะปฏิบัติยังไงจะหยุดไปหรือว่าจะดำเนินต่อไปบอกว่าเราดำเนินต่อไปบุกหน้าเรื่อยไปแล้วให้ถอยเราถอยไม่ได้แล้วเราบอกไม่มีคำว่าถอยระวังนั่นเลยเพราะฉะนั้นจิตใจของเมืองไทยเราจึงมารวมอยู่จุดเดียวนี่เป็นความกังวลมันมีอยู่สองแง่แง่ลบกับแง่บวกมันกำลังรบกันอยู่ในบุคคลคนเดียวหนังสือพิมพ์ออกก็ต้องออกทั้งสองเลยออกทั้งช่วยชาติออกทั้งอุบัติเหตุมันกำลังแย่งกันมันทำกับมันกำลังแย่งกันอยู่เวลานี้ทีโทรทัศน์ช่องสามออกทุกวันเลยค่ะโทรทัศน์ช่องสามออกทุกวันแล้ววันหนึ่งหลายครั้งนะออกเกี่ยวกับเรื่องนั่นแหละช่องสามนี่เขาก็มาถวายแล้วแสนดอนแสนดอลลาร์นะช่องสามนี่มาถวายแล้ววันนั้นเขามาเอาแต่คิดมาไหนวันนั้นเขามาแล้ว
มาไปไหนทำไมจะมาทิ้งไม่อะไรให้ถามทุกวันนี่พวกนี้ยุ่งตลอดเขาวันนั้นเขาเอาเงินสดมาเลยนะเอาดอลลาร์มาเลยคืออาทิตย์ก่อนลูกเจอกับเขาแล้วลูกบอกของตากำลังดอลลาร์ก็อย่าเอาดอลลาร์มาแล้วให้เราได้เอาดอลลาร์มาแจกไปหาบอกเขาทำไมบอกให้เอาบอกใครบอกก็ต้องบอกว่าเอามาทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดทั้งทองคำว่างั้นสิอยากบอกครับบอกไม่เข้าท่ามันน่าโมโหบอกไม่เข้าท่าอย่าไปบอกอย่างนั้นดิเอาไงคะเงินสดก็เช็คเขาก็เคยสวายอยู่เรื่อยประจำเขาถอยเป็นประจำเนี่ยมีฟอนซ่าก็เรารับดอลลาร์เขาก็เอาดอลลาร์มาต้องก็แสนดอลลาร์ฉะนั้นเขาก็ไปออกทางออกข่าวเลยประจำข้างๆเราเนี่ยป่าว่าจะได้มากอยู่คิดว่าจะได้มากอยู่บอกเมืองไทยเรามันเป็นเมืองทองมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนบ้านนอกในเมืองในป่าในเขามีอยู่หมดทองคำเราจึงคิดว่าจะได้ทองคำเข้าคลังหลวงคลังใหญ่เราประเทศไทยเป็นหัวใจของชาติไทยเราเพราะฉะนั้นเราจึงสงวนทองมากที่สุดเมื่อได้ทองมากแล้วเงินจะได้มากหรือน้อยเพียงไรก็อันเป็นสง่าราศีเต็มตัวอยู่แล้วแล้วยิ่งมีอันอื่นเข้ามาผสมประเสริฐก็เขายิ่งเป็นเครื่องประดับกิ่งก้านสาขาดอกใบให้สวยงามมากขึ้นและนี่กำลังก็ยังไม่ถึงขั้นแบบฉุดแบบคว้าเข้าใจไหมแบบฉุดแบบคว้าคือไงเวลาหนักเข้าแหวนก็ดีอะไรสร้อยก็ดีอะไรข้อมืออยู่ตามข้อมือคนเราจะไปฉวยเอาหมดเลย ถึงขั้นแล้วนะอยู่ที่ไหนยังไม่ได้เลยยื่นคอออกมาไม่ได้ฉวยมากเลย ถึงขั้นนั้นแล้วถอยไม่ได้ประมาณนั้นก็ใจว่าค่ะเดี๋ยวยังไม่ถึงขั้นนั้นคุณยังว่าให้เตรียมพร้อมเอาไว้มันที่เอกเนี่ยจะประกาศทุกโครงการเลยเพราะฉะนั้นเรามีเฉพาะดอลลาร์กับเช็คดอลลาร์พอถึงวันนั้นแล้วจะประกาศทั้งเงินสดทั้งทองคำพร้อมกันไปหมดเรียกว่าประกาศหมดเลยที่นี่ก็โล่งหมดเมืองไทยเราจะมาด้านไหนสนามบินสนามบริจาคนี่ปลอดภัยแล้วเอาลงนี่ก็ลงครบเลยวันประกาศวันนั้นเราก็จะต้องประกาศเกี่ยวกับเรื่องทางรัฐบาลเราหน่วยราชการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยให้เป็นผู้นำละเป็นที่ดีเยี่ยมที่สุดสงเกียรติเมืองไทยเราคนไอ้คนใดนำก็ตามถ้าไม่ใช่วงราชการเพราะอย่างต่างๆทั่วประเทศไทยนับแต่รัฐบาลลงมาเป็นผู้นำแล้วไม่มีสง่าราศีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจึงต้องขอร้องท่านเหล่านี้ให้เป็นผู้นำของชาติชาติของเราจะมีจะเป็นสง่าราศีเป็นที่ชุ่มเย็นของประชาชนที่เขาบริจาคอยู่ต่างที่ต่างแดนอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยเขาบริจาคได้ทั้งนั้นวงราชการต้องเป็นผู้นำของเขาในการบริจาคนี้เหมาะสมถ้าขาดเรื่องนี้เสียอย่างเดียวก็เหมือนว่าต้นไม้มีแต่ต้นก็จะหักโค่นอยู่ง่ายๆไม่มีรากแก้วมีแต่ดอกใบที่สวยงามขนาดไหนก็ไม่เห็นเป็นที่น่าดูเพราะรากแก้วของมันไม่ดีรากแก้วก็คือต้องแต่รัฐบาลลงมาในวงราชการนี่จนรากแก้วอันใหญ่โตของชาติบ้านเมืองอันนี้จึงต้องการให้ทางราชการทราบทั่วถึงกันแล้วต่างคนต่างยกสมชื่อกันว่าราชการนี่คือเจ้าของเมืองไทยนี่ต้องเป็นเจ้าของแห่งการนำการทุกอย่างการเสียสละการบริจาคต้องเป็นผู้นำกันทั้งนั้นแล้วที่นี่เป็นเครื่องประดับไปหมดประชาชนราษฎรก็ชุ่มเย็นเต็มสุขทั่วหน้ากันเขาเคารพนับถือวงราชการถ้าหากว่าราชการไม่แสดงตัวในทางนี้แล้วจะเป็นการขายตัวมากที่สุดเลยขายราชการราชการจะมีกว้างแคบขนาดไหนครอบเมืองไทยเราขายหมดเลยใช่ไม่ได้ว่างั้นมีแต่ราษฎรเขามีหัวใจเขาช่วยชาติเขาช่วยชาติตัวส่วนใหญ่จริงๆไม่กระดุกกระดิกเลยนี่ใช่ไม่ได้เสียที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง
ช่วยกระตุกตอนนี้เพื่อให้ตอนอันนี้ดีขึ้นเป็นผู้นำเรียกว่ารากแก้วหรือแก่นของชาติบ้านเมืองที่อยู่กันก็คือรัฐบาลต้องลงมาลงว่าจากการแผนกต่างๆนี่คือส่วนใหญ่ของบ้านเมืองเราตอนนี้ต้องให้เป็นผู้นำเคลื่อนไหวประชาชนนำออกนำออกให้โลกภายนอกเขาได้มองเห็นว่าเมืองไทยเรานี่เป็นยังไงถ้ามีแต่ประชาชนราษฎรธรรมดาบริจาคนี่ถึงว่าเมืองไทยช่วยตัวเองช่วยตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามมันก็ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าที่ควรถ้าลงวงราชการพนักงานต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นแนวหน้าแล้วขึงเลยสิเมืองนอกเขาทั่วโลกเขาแหงดูเรานุ่มเขาแหงดูเพราะมีเกียรติเนี่ยสมชื่อสมนามว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองทองอันนี้แหละมันประกาศเราก็จะประกาศให้ทราบทั่วถึงกันหมดเลยเราพูดได้เราน่ะเราก็เป็นผู้นำคนหนึ่งเราก็พูดได้ขึ้นสนามแล้วไม่ต่อยเสียเกียรติอย่าไปขึ้นให้เขามองเห็นจะดีกว่าไม่ใช่ไม่ได้ขายหน้านะเห็นไหมลงขึ้นเวทีแล้วไม่ต่อยนี่โอ้ยขายหน้าที่สุดเลยนะอันนี้ขึ้นเวทีแล้วมีอะไรก็พูดให้ถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงจริงถึงเหตุถึงแดนแล้วก็เอาละที่นี่พอใจผู้ที่จะไปปฏิบัติตามนั้นมากน้อยอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเราได้เดินเปิดทางให้เบิกทางให้เรียบร้อยแล้วเอาเดินที่นี่ใครจะเดินก็เดินไม่เดินก็สุดวิสัยแล้วที่นี่นะเพราะมันมีทางเดินแล้วเนี่ยต่างคนต่างถมสะเราสะใหญ่ถมขึ้นอย่างหนึ่งประการหนึ่งประการที่สองขนน้ำเข้ามาใส่สะให้เต็มให้มันชุ่มชื้นด้วยน้ำเพราะเราจะต่อไปนี้จะให้พรนะไม่พูดอะไรมากละนั่งล้างสายเราให้พรวันนี้ได้รถติดดอนยังไม่รู้ยังรู้ครับ วันนี้ได้2,945ดอลลาร์ครับผมนั่นเหลือ2,900แล้ววันนี้ยังดูว่าคุณธเนศคุณจิมไก่จะมาเขาจะมาถวายดอนเหมือนกันได้ยินว่างั้นแหละเขาพูดเมื่อ2วันบ่ายมาแล้วเขาจะมาวันนี้หรือเดี๋ยวเขาจะมาตอนไหนไม่ทราบเหรอเขามาเที่ยวบินเดียวกันเขามาแล้วเหรออ๋อเขาอยู่กรุงเทพเขาออกจากนี้ไปเขาไปกรุงเทพเลยนะนึกว่าเขาอยู่น้องคายเขาไม่อยู่หาดอนที่กรุงเทพเราไปหาดอนที่กรุงเทพเอาดอนมาเข้าดงเอาดอนนู่นมาเข้าดงแล้วก็ดงใหญ่แล้วก็ชุ่มเย็นดงใหญ่หนาแน่นไปด้วยดอนล่าแล้วเด็กเย็นทั้งนั้น 2,000 กว่าดอนนะวันนี้เฉพาะที่นี่ได้ 2,000 กว่าดอนแล้วนะ 2,000 เท่าไหร่ 2,945 2,945 มันจะเข้าร่วม 3,000 แล้วหนึ่งอ่ะตัวนี้สักเดี๋ยวก็เต็ม 3,000 ก็เป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวคุณท่านเนตเข้ามาขาใหญ่ขาใหญ่ต้องเป็นหมื่นอยู่แล้วนั่นแหละมาเรื่อยได้เรื่อยไปเรื่อยขึ้นเรื่อยหนุนเรื่อยเต็มเองเหรอให้ญาติโยมข้างล่างแรกฮะให้เอาดอลลาร์ไปให้โอ้ไม่ค่อยเหลือเอาไปถ้าว่าอย่างนั้นหลวงตาที่หูขึงเลยเอาไปเลยฮะกลับมาเช้าเดี๋ยวตอนเย็นกลับแต่ตอนนี้ขออนุญาตนั่งอยู่ในวัดนั่งในวัดไปนั่งไหนนั่งเถอะครับผมอยู่ว่าอะไรก็ปวดให้นั่งให้นอนแล้ววันนี้เปิดไว้หมดแล้วเปิดโล่งหมดใครจะขึ้นบนหลังคาก็ได้เชื่อว่าอะไรธรรมดาขึ้นบนหลังคาเราก็ไม่ห้ามถ้าไม่กลัวตกใต้น่ะโทษมีสนุกตลกบ้างเนี่ยโลกก็ยังมีตลกได้แต่ไปธรรมะตลกไม่ได้วะธรรมะนำหน้าโลกทุกอย่างมันต้องแสดงออกหน้าโลกทั้งนั้นทั้งถูกถ้าพูดถึงเรื่องตลกก็ออกหน้าโลกบ้างจะกลับเที่ยววายเที่ยววายเย็นครับผมเที่ยวเย็นก็ยังมีอะไรเยอะแต่นี่ถึงเย็นก็เยอะเดี๋ยวนี้เครื่องบินไม่มาตั้งเป็นประจำ3เที่ยวนะเป็นยังไงเครื่องบินมาเมื่อเช้านี่เต็มหรือเปล่าเต็มเหรอนั่นแหละระยะนี้เต็มแหละเพราะเป็นช่วงหลวงตาบัวกำลังยุ่งอย่างนี้นะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็วิ่งควักไข่กันนะ
คือเราเอาเครื่องบินเป็นทางเดินเพราะฉะนั้นเครื่องบินจึงแน่นแน่นทุกวันทุกวันกูยิงไปก็มาเกี่ยวกับวันนี้เนี่ยกูทางนี้มาก็เกี่ยวกับวันนี้เนี่ยเครื่องบินทั้งลำเลยจะมีแต่เครื่องบินเกี่ยวกับเรื่องตะบัวทั้งนั้นแหละนอนพักเลยต่อไปนี้ก็จะพักมาหมดแล้วแล้วถ้าหมดแล้วก็จะพักละที่นี่นะพากันลงหาพักที่ให้พักที่ไหนเย็นสบายสบายพักได้ทั้งนั้นศาลาทั้งหลังยกให้เลยยกให้บนหลังคาด้วยถ้าอยากขึ้นก็ขึ้น